สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงเมนูกราฟิกพรีเมียร์ลีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้ให้นะครับให้คุณดาวน์โหลดตามผมได้เลยให้คุณกดที่ฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดที่ฟรีดาวน์โหลดหนึ่งทีรอสักครู่นึงนะครับโอเคแล้วก็รอมันโหลดแป๊บนึงโอเคตอนนี้ก็เน็ตมันก็ช้ามากเลยนะครับโอ้มาที่ยังโอเครอแป๊บนึงนะครับจากนั้นนะครับคุณจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้คุณกดดาวน์โหลดไฟล์เลยโอเคกดดาวน์โหลดไฟล์เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ทำการดาวน์โหลดเลยครับโอเคแต่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไม่โหลดเลยกดดาวน์โหลดตรงนี้แต่มันก็จะโหลดให้เลยนะครับผมปิดไปก่อนอะไรวะเนี่ยเด้งอะไรนักหนาเนี่ยโอเคอย่าลืมนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะมันก็โหลดให้เลยนะครับพอคุณโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ไฟล์วินลาร์ตัวนี้มาครับจากนั้นเนี่ยคุณทำการแตกไฟล์ได้เลยครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยให้คุณทำการแตกไฟล์นะครับแล้ว extract to คุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับให้คุณคลิกเข้ามาเลยก็ยัดไฟล์เหมือนของเสริมทั่วไปครับคลิกขวาที่ไฟล์เกม open file locationผมจะบอกก่อนว่าของเสริมตัวนี้นะครับใช้ได้กับทุกแพทนะครับอันนี้ก็ผมลงแพท Paste World Patch มานะครับ Paste World Patch 2มาก็สามารถลงของเสริมได้เหมือนกันนะครับให้คุณลากวางไปเลยโอเคเห็นไหมครับถ้าใครสนใจแพทนี้นะครับก็เข้ามาดูที่เพจผมได้นะครับโอเคก็ถือว่าแพทนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับโอเคไม่ว่าจะเป็นแพท PTE หรือว่าแพท Professional นะครับหรือว่าแพท Paste WorldPad ตัวเนี้ยก็สามารถลงของเสริมได้เหมือนกันนะครับเปิดโปรแกรมยัดไฟล์เลยโอเครอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับโอเคเปิดโปรแกรมยัดไฟล์จากนั้นนะครับให้คุณทำการติ๊กของเสริมนะครับติ๊กของเสริมปกติเลยครับสำหรับคนที่เล่นแพท PTE ก็ติ๊กตามปกติครับเหมือนโลกของเสริมปกติเลยก็เปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนเป็น DLC 3.0 นะครับสำหรับแพท PTE นะครับส่วนสำหรับแพทอันนี้นะครับใครเล่นแพท Paste World Patch นะครับต้องเปลี่ยนเป็น No DLC ตลอดนะครับแล้วสำหรับแพท PTE ก็เปลี่ยนเป็น DLC 3.0 นะครับคงจะไม่งงกันนะครับอาจจะนั่งยัดไปโอเคครับแค่นี้ก็กราฟิกพรีเมียร์ลีกก็จะเข้าเกมแล้วนะครับก็คงจะไม่งงกันนะครับผมจะพูดอีกรอบนึงถ้าเป็นแพท PTE ให้เปลี่ยนเป็น DLC 3.0 ถ้าเป็นแพท Paste World Patch 2นะครับให้เปลี่ยนเป็น No DLC จากนั้นยัดไฟล์ครับโอเคแค่นี้ก็เมนูกราฟิกก็จะเข้าเกมแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ